คือเครื่องรักษาใจให้เข้มแข็งถ้าใจของเราท่านทั้งหลายญาติโยมญาติธรรมผู้ตั้งมั่นในความดีผู้มีศรัทธาไม่หวั่นไหวเมื่อเราสวดมนต์ก็ดีหรือเราท่านทั้งหลายทำสมาธิก็ดีหรือเราท่านทั้งหลายแผ่เมตตากดน้ำบนพริกชีวิตทุกค่ำคืนถ้าใจของเรานั้นยังร้อนอยู่หรือทุกอย่างยังกระวนกระวายก่อให้เกิดซึ่งความวุ่นวายใจของเรานั้นก็จะไม่มีความสุขถ้าใจของเรานั้นเป็นทุกข์ทุกอย่างจะเศร้าหมองถ้าใจของเรานิ่งทุกอย่างจะเย็นถ้าใจเราคิดบวกทุกอย่างจะเป็นสุขถ้าใจเรามีสติทุกอย่างจะประสบความสำเร็จการให้อภัยต่อกันเมตตากันด้วยความรักและความปรารถนาดีนั้นคือพลังบุญที่ยิ่งใหญ่ชำระจิตใจที่ขุ่นมัวความเห็นแก่ตัวลดกิเลสลดตัวกูของกูและเป็นกุญแจสำคัญในการใช้ชีวิตที่สุขสงบสว่างในภพนี้เมื่อเราท่านทั้งหลายญาติโยมปฏิบัติธรรมมากขึ้นมากขึ้นธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นต้นแบบที่เป็นแบบอย่างที่ทำให้เราท่านทั้งหลายได้เกิดศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสในพระรัตนตรัยธรรมะที่เราปฏิบัตินี้แหละคือเครื่องรักษาใจให้เราเข้มแข็งขออนุโมทนาบุญกับการให้ทานรักษาศีลภาวนาทุกค่ำคืนThank you.